โชคลาภนะคะในงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2563ต้องบอกเลยนะคะการตั้งศูนย์โชคลาภของอาจารย์เจนอยากให้ทุกท่านนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะอาจารย์ดูจากดวงดาวของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านนั้นเสี่ยงโชคลาภนะคะแต่พอดีและที่สำคัญโชคลาภมาถึงคุณเนี่ยในทุกๆ15วันนะคะแต่ที่ผ่านมามันอาจจะเว้นนานหน่อยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะอย่าพึ่งไปทุ่มอย่าพึ่งไปโหมพอโชคลาภนะคะมันเป็นเหมือนกับสิ่งนะคะที่เป็นความบังเอิญสิ่งที่สวรรค์บันดาลเขาก็ให้คุณได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าวันอาทิตย์ถึงตี 5:59 นาทีของเช้าวันจันทร์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โชคลาภนะคะในงวดนี้จะมีโชคจากเด็กนะคะเด็กคนอายุน้อยกว่าจะมีโชคจากลูกหลานนะคะบางทีเนี่ยลูกหลานเนี่ยอาจจะดึงลอตเตอรี่ให้นะคะหรือบางทีเนี่ยเราไปซื้อหาลอตเตอรี่กับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรือคนอายุน้อยกว่าเรามาบอกเลขบางท่านนะคะแบบอยู่ที่บ้านเนี่ยมีบริวารมีลูกมีหลานเนี่ยมาพูดถึงเรื่องเลขก็สามารถให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเล่นเลขได้นะคะและสำหรับนะคะช่วงเวลานะคะในการที่จะเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมี2ช่วงด้วยกันคือเสี่ยงโชคดีในช่วงแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าแล้วก็ช่วงตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึง6โมงเย็นอาจารย์นะคะอยากจะให้เลขนะคะที่เป็นเลขตามดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ลองไปผสมเล่นกันดูนะนั่นก็คือเลข2เลข7แล้วก็เลข8ค่ะต่อมานะคะมาที่ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2563นะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าวันจันทร์ถึงตี 5:59 นาทีของเช้าวันอังคารผู้ที่เกิดวันจันทร์จะมีโชคเกี่ยวเนื่องจากคนตาบอดการซื้อหาโชคลาภในที่ชุมชนโชคนะคะจากนะคะเลขที่บอกต่อนะคะอาจจะเป็นเลขดังนะคะจากสำนักต่างๆหรือนะคะเลขนะคะจากการที่เรานั้นไปทำบุญเสร็จแล้วนะคะหลังจากการทำบุญเนี่ยเขาก็บอกมานะว่าให้ซื้อเลขนี้สิมันเหมือนเลขจากการที่เราเนี่ยเสียสละก่อนนะคะเลขเหล่านั้นก็จะทำให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีโชคมีลาภช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อช่วง7โมงเช้าจนถึงเที่ยงหรือซื้อตั้งแต่ช่วงบ่าย2โมงตรงจนถึง4ทุ่มนั่นเองและเลขนำโชคนะคะของผู้ที่เกิดวันจันทร์เอาไปผสมเล่นนะคือเลข1เลข3แล้วก็เลข0ค่ะต่อมาตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าวันอังคารถึงตี 5:59 นาทีของเช้าวันพุธผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีโชคนะคะจากความฝันเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับเลขเก่าๆเลขเดิมๆเลขที่ผู้ที่เกิดวันอังคารชอบเล่นเป็นชีวิตจิตใจหรือเลขที่มันมีเกี่ยวเนื่องกับความผูกพันบางทีเนี่ยเราผูกพันกับบ้านหลังเก่าเราผูกพันกับรถคันแรกของเราเราสามารถเอาทะเบียนรถเนี่ยมาเล่นได้และช่วงเวลาในการซื้อหาเลขของผู้ที่เกิดวันอังคารคือช่วงเวลาตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง10โมงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง2ทุ่มเลขนำโชคเอาไปผสมเล่นอาจารย์เจนให้เลข3เลข5แล้วก็เลข6ค่ะต่อมาตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะผู้ที่เกิดวันพุธอันนี้เหมารวมพุธกลางวันและพุธกลางคืนเลยนะก็คือตั้งแต่6โมงเช้าวันพุธถึงตี 5:59 นาทีของเช้าวันพฤหัสบดีผู้ที่เกิดวันพุธนะคะจะมีโอกาสมีโชคจากเลขเบอร์มือถือของคุณหรือเบอร์ที่คุณนั้นโทรหาบ่อยๆในช่วงนี้นะคะหรือเลขที่เด่นในเบอร์มือถือของตัวคุณเองก็ได้บางท่านเนี่ยชอบเลข2ตัวเลขหน้าบางท่านชอบเลขลงท้ายก็เอาเลขเหล่านั้นนะคะมาเสี่ยงก็ดีค่ะช่วงเวลาในการเสี่ยง6โมงเช้าถึง8โมงและช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึง3ทุ่มค่ะเลขที่อาจารย์ให้ไปผสมนะคะกันเข้าไปนั่นก็คือเลข2เลข4แล้วก็เลข9ค่ะต่อมานะคะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าวันพฤหัสจนถึงตี 5:59 นาทีของเช้าวันศุกร์ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะโชคจะมาจากเลขที่บ้านค่ะเลขทะเบียนรถนะคะเลขที่นะคะบ้านเก่ารถเก่านะคะหรือนะคะที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือไม่ก็ตามและผู้ที่เกิดวันพฤหัสเสี่ยงโชคได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง11โมงและอีกช่วงนึงก็คือบ่ายโมงตรงจนถึง2ทุ่มค่ะและสำหรับเลขเด่นที่อาจารย์ให้นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสลองไปผสมดูนั่นคือเลข1เลข3เลข5ค่ะต่อมาตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะ
หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าวันศุกร์ถึงตี 5:59 นาทีของเช้าวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโชคนะคะจากเลขค่าไฟฟ้าของคุณเลขนะคะค่าน้ำประปาเอาแบบก่อนหักส่วนลดนะหรือเลขหน่วยที่เราใช้ก็ได้และเลขจากคนป่วยบางท่านเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเราอาจจะดูเลขนะคะตัวเลขโควิดเอามาเล่นก็ได้หรือเลขจากรายจ่ายที่เสียไปต่างๆบางท่านเนี่ยอาจจะเสียค่ารักษาพยาบาลไปบางท่านอาจจะเสียนะคะอะไรบางอย่างไปแบบเหมือนไม่อยากจ่ายบางคนแบบเครื่องซักผ้าเสียเราเสียเงินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองเล่นเลขเกี่ยวกับตรงนั้นดูช่วงเวลาในการเสี่ยง 7:00 น.จนถึง 2:00 น.ตรงและช่วงเวลาตั้งแต่ 4:00 น.เย็นจนถึง 3:00 น.และเลขเด่นสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เอาไปผสมเล่นนั่นก็คือเลข4เลข7แล้วก็เลข8ค่ะต่อแม่นะคะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่ 6:00 น.เช้าวันเสาร์ถึงตี 5:59 นาทีของเช้าวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะโชคลาภจะมานะคะจากเลขบนบัตรประชาชนของคุณบัตร ID พนักงานเลขนะคะพาสปอร์ตนะคะแล้วนะคะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของรหัสอีเมลนะคะที่เราตั้งบางท่านจะมีเลขคู่ในรหัสอีเมลบางทีเนี่ยเป็นเลขล็อกหน้าจอโทรศัพท์เอามาใช้ได้หมดแล้วช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชค 9:00 น.เช้าจนถึง 10:00 น.ตรงและช่วงเวลาตั้งแต่ 3:00 น.จนถึง 4:00 น.ค่ะเลขที่อาจารย์ให้นำไปผสมนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เอาไปลองเล่นดูนั่นก็คือเลข2เลข4เลข6ค่ะและนี่ก็คือการตั้งศูนย์โชคลาภให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันในงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2563เชื่อเหลือเกินว่าก็คงโดนอกโดนใจใครหลายๆคนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยเสี่ยงโชคอย่างมีสตินะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะอาจจะพึ่งนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะพึ่งผ่านนะคะสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมาถ้าใครมีลอตเตอรี่เก่าเราอาจจะเอาลอตเตอรี่เก่ามาตรวจก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอีกทีหนึ่งมิถุนาก็ได้หรือบางท่านนะคะอาจจะช่วงนี้ใช้เงินเยอะก็เล่นให้น้อยสักนิดนึงนะคะเผื่อไว้นะคะบางครั้งการคิดเรื่องโชคลาภอาจารย์ไม่อยากให้คาดหวังเผื่อไว้ว่าเราไม่ถูกเรายังมีกินดีกว่าคิดว่าจะเสี่ยงแล้วเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้นะคะตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงในความเป็นจริงนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะวันนี้มีความสุขมากๆจริงๆตลอด2ชั่วโมงเต็มนะคะเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านนะคะก็ดูไปนะคะก็มีความสุขไปใครที่มีปัญหานะคะแน่นอนรายการของเรานั้นมีคำตอบนะคะคุณสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านทางสถานีไทยๆนะคะ True Vision ช่อง61 True Vision ช่อง358และที่สำคัญนะคะก่อนจากการขอให้ทุกท่านที่มีความจำเป็นนะคะในเรื่องของการใช้เงินที่ลำบากขอให้คุณนั้นพบหนทางในเรื่องของการเงินขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาผู้รักษาตัวของคุณครูบาอาจารย์นะคะช่วยดลบันดาลให้คุณนั้นพบเจอทางออกขอให้ทุกท่านนั้นมีโชคนะคะแล้วก็มีความเฮงในวันพรุ่งนี้จนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ